โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark of the World นะครับก็สำหรับโปรเจกต์นี้นี่เคยมีมาเนิ่นนานมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงครับหลังจากห่างหายกันไป2ปีพร้อมกับทรงผมที่เป็นแม่ชีนะครับเพิ่งบวชเ พิ่งยาวไม่ใช่เพิ่งบวชกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ไปเล่นในเซิร์ฟออนไลน์นะครับปรากฏว่าเซิร์ฟมันกลายเป็นแมป The Island แล้วนะครับก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวแล้วก็ไปชวนอีกายนะครับกับน้องบูมมาแล้วมันไม่ว่างมั้งโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมลุยเดียวก็ได้สำหรับเซิร์ฟนี้ก็จะมาเป็นสไตล์แบบอารีน่านะครับก็จะสู้กับพวกไดโนเสาร์เป็นเวฟๆไปโอเคตอนนี้ทุกอย่างเราเลเวล1นะครับแต่ในเมื่อเราเล่นคนเดียวก็ต้องมีการแบบปรับค่าพลังให้มันสมดุลนิดหน่อยครับค่าพลังก็จะไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อนนี่เรียกได้ว่าผมคุมเซิร์ฟออเทอร์เวิลด์นะครับเป็นเดือนๆเลยทีเดียวแล้วก็ในที่สุดก็เลิกเล่นไปเพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์ตอนนี้มันมีเวลาให้เรา5นาทีนะครับมันแถมเป็นหอกมาให้แล้วก็มีน้ำกินนะครับแล้วก็มีเนื้อด้วยโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเติมน้ำก่อนเลยดิระหว่างนี้ก็ต่อยให้เวฟมันออกมาเลยแล้วกันครับเวฟแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นเพนกวินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เล่นออเทอร์เวิลด์แล้วก็จัดการกับโดโดเล็กนะครับตอนนั้นมันเพิ่งออกใหม่เรียกว่าช่วงนั้นนี่เป็นอะไรที่แบบฮาดีมากไปต่อยกับฝรั่งทะเลาะกันน่ะมีการด่ากันแบบรุนแรงเลยเกินแล้วก็เติมน้ำก่อนเฮ้ยเติมในนี้ไม่ได้เหรอวะเนี่ยต้องเติมข้างบนมั้ยเนี่ยเหมือนน้ำมันจะไม่ขึ้นนะครับเอาใหม่ดิโอเคครับต้องเติมข้างบนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้ค่าพลังเดิมๆไปก่อนนะครับตอนนี้เวฟมาหรือยังเนี่ยมาหรือยังมองไม่เห็นเลยว่ะเดี๋ยวต้องขึ้นมาดูก่อนนี่ไงครับเพนกวินมาแล้วครับตอนนี้เหมือนจะเดินกันมาแบบเรียงหน้ากระดานมาเลยนี่หว่าเนี่ยขอจะให้มันมีไอเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เลยไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเกลียดเพลงมันมากไม่งั้นผมก็เล่นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมากี่ตัวเนี่ยมา5ตัวเองเหรออย่างนี้ก็ง่ายดิโอเคจิ้มไปก่อนครับอุ้ยเพลงยังอยู่เลยเหรอเนี่ยจะโดนแบบว่าปิดหรือเปล่าเนี่ยคลิปเนี้ยจัดไปก่อนดิถ้าเกิดว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์มากก็อาจจะต้องแบบเลิกโปรเจกต์ไปนะครับตอนนี้ต้องการอาวุธก่อนเฮ้ยอาวุธพังไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องต่อยแล้วล่ะงานนี้ครับเติร์นต่อยกันเข้าไปดิเออมาสู้ตายอยู่แล้วเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอทีมกับเพนกวินดูดิมาดิอุ้ยดาเมจแรงใช่ได้ครับแรงอยู่แรงอยู่สู้ตายไปก่อนสู้ตายไปก่อนต่อยเข้าไปโอ้ยโอ้ยเหมือนจะไม่ไหวเพนกวินทำไมโหดขนาดนี้โอ้โหมาตั้งเลเวล76บ้าดิกระดูกแหกไปเนี่ยกินเนื้อก่อนสต็อปสต็อปไอ้พวกนี้มันให้แบบอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าเนี่ยเป็นลองมีดโอ้โหตอนนี้ดนตรีแบบดังมากนะครับผมต้องหนีไปก่อนเพื่อให้ดนตรีมันเบาลงแล้วก็ทีนี้ผมต้องการตัวช่วยละผมต้องอัพเลเวลก่อนนะดิไม่งั้นผมอัพอะไรไม่ได้นะครับผมต้องเติมดาเมจไปก่อนถึงจะสู้มันได้เพราะว่าเรามาคนเดียวเกือบตายเลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยครับป้องกันพลังโจมตีไปก่อนอ๋อระดับแรกนี่ก็สามารถผลิตธนูได้นี่หว่าเนี่ยลองเกงอยู่เพนกวินกำลังเดินมาแบบโกรธแค้นมาเลยครับไปโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปังไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอจังหวะก่อนเลเวล40เลเวล20แล้วก็โอ้มีตัวเลเวล8อยู่ต้องจัดไอตัวเลเวล8นี่ละก่อนมาโอเค come on เข้ามาเลยตี้จัดไปต่อยแล้วก็หลบมาเลยอย่าเข้าไปอยู่ในวงล้อมนะครับยากแน่นอนโอเคบางตัววิ่งหนีแล้วนี่หว่าเอาดิมาปาดิเออโอเคชมอนได้อยู่ผมว่าผมไหวเรียบร้อยครับแกร็บแมทเทียลหนึ่งไอตัวนี้จะหนีไปไหนจังหวะนี้มันไม่สู้ต้องจัดอย่างเงี้ยครับมันจะมีการแบบว่าสะท้อนดาเมจมาด้วยเพราะว่าเราสู้มือเปล่านะครับก็เลยเสียเยอะนิดนึงโอ้โหจะตายเพราะว่าไปต่อยมันนี่แหละโอ้เดี๋ยวก่อนเว้ยใจเย็นๆโอ้โหผมเริ่มยาวแล้วครับเท่มากถอยก่อนวิญญาณบีโอ้ถอยไปตั้งหลักแป๊บเดี๋ยวมีอะไรที่เอาไปสู้ได้บ้างต้องเรียนรู้เอนแกรมมีธนูแอโร่นะครับทำการผลิตธนูมาก่อนธนูต้องใช้โอ้โหคราฟต์แมทเทียล10ยากเลยทีนะครับผมต้องเติมดาเมจไปอีกนะครับไม่งั้นเราตายแน่นอนเอาดาเมจไป300เลยแล้วกันงานนี้เราจะต้องแบบกินขาดมันหน่อยทิมเข้าไปเออมาสงสัยต้องยอมตายแล้วมั้ยครับนี่ครับเรียบร้อยครับสะท้อนดาเมจกลับมาแรงมากว่ากันใหม่รอบหน้าการเล่นคนเดียวมันจะยากแบบนี้แหละถ้าเกิดว่ามีเพื่อนจะมีเพื่อนเรานะครับช่วยเราแทงนี่ขนาดเติมดาเมจไปแล้วนี่ยังสู้เพนกวินไม่ได้เลยเพราะว่าเราตายเพราะดาเมจตัวเราเองนี่แหละ
เขียวๆนี่เป็นการไปเก็บของเฮ้ยติดอะไรโอ้มีก้อนหินมาขวางอยู่โอเคเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นอะไรแบบแปลกๆนะครับที่เราไม่เคยเล่นกันบ้างรอบนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมเติมดาเมจไปเลยดีกว่าเอาดาเมจ350แล้วก็คลับสกิล200นะครับสปีดเอาไปที่121แล้วกันโอเคประมาณนี้เลือดเอาไว้เท่าเดิมก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเติมเลือดเนี่ยมันจะขึ้นเยอะเกินไปครับอาจจะเพิ่มได้แค่ขั้น2ขั้นเพื่อความสมดุลนะครับผมปรับปรุงตามความสมดุลแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เพนกวินจะเริ่มหนีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันโอเคแล้วก็ทำการใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยครับคราฟต์แมทเทเรียลมี1เองจริงๆมันควรจะให้แบบเราคราฟต์หอกไม้ได้อะโอเคเดินทิ้งไปก่อนโอ้โหดาเมจแรงอยู่เว้ยต่อยเข้าไปครับเรียบร้อยตรงนู้นต่อเลยให้คราฟต์แมทเทเรียลมาน้อยมากอ๋อนี่ไงเวลาตายก็ได้หอกมาใหม่โอเคเมื่อกี้ลืมดูจัดดิเรียบร้อยสบายหรือน้องเตรียมเนื้อมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปรอบถัดไปกันเลยครับผมว่าผมไม่น่าจะถึงบอสเนี่ยชัวร์เลยเฮ้ยมันต่อยตรงไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ครับไปต่อยเน็กเวฟกันดีกว่ามาแล้วโอเคพร้อมเน็กเวฟเวฟต่อไปน่าจะเป็นโดโดครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะมาหรือยังเนี่ยรอกันโอเคมาแล้วครับเวฟ2โดโดโอ้โหมาเป็นหน้ากระดานเลยครับอย่างนี้นี่เราต้องยืนแบบให้ดีหน่อยนะครับโดโดนี่ก็เหมือนกับเด็กนักเรียนที่มาเข้าแถวส่งการบ้านนะครับ เดินเข้ามาเลยมาเอาทีละตัวนะไม่ต้องรีบมาทางนี้มาทางนี้เออมานิ่งๆแบบนี้เลยดีเดินมาเดินมาเดินมาเลยนี่จิ้มไปอู้ไปตายด้วยอะไรเนี่ยอึดเหรอโอ้โหอะไรจะอึดขนาดนี้แทงครับแทงแบบหน้ากระดานครับผมเดินเข้ามาทีละตัวไม่ต้องรีบตายจัดไปจัดไปหนูโอเคเรียบร้อยคราฟต์แมทเทเรียลได้มา20เอาอะไรดีบ้างนะรอบนี้รอบนี้ต้องเป็นหอกเหล็กแล้วนะครับทีนี้มีหอกเหล็กแล้วก็ต้องเป็นธนูโอเคเดี๋ยวต้องเอาหอกเหล็กมาก่อนเพราะว่าหอกเหล็กนี่น่าจะได้เปรียบนะครับตามด้วยธนูกับลูกดอกลูกดอกนี่ได้มา5โอเคหลักๆเลยก็ต้องบู๊ด้วยหอกเหล็กนะครับบวกกับดาเมจเรานี่แหละแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปเน็กเวฟกันเลยครับเวฟต่อไปจริงๆมาอีก5นาทีเดี๋ยวเราปลดเน็กเวฟไว้ก่อนแล้วก็ไปย่างเนื้อไว้ดีกว่าเอาเนื้อไปกินด้วยไม่งั้นนี่เดี๋ยวเลือดมันจะรีย่างนะครับไปทำการย่างเนื้อจริงๆเราควรจะไปฟาร์มโซแล้วก็ไปเรียกพวกหมูหมากาไก่มาด้วยนะครับแมตต์ต่อไปดังวิทเทิลหรือว่าตัวด้วงนั่นเองโอเคปิดประตูไว้ก่อนเนื้อย่างน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งเนี่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยจำไม่ค่อยได้นะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละมีอะไรบ้างเนี่ยแอมโมอ๋อมีสเปเชียลแพนนะครับคราฟฟู้ดคืออันนี้แล้วก็มีดโอเคใช้เนื้อธรรมดาใส่เข้าไปแบบนี้มันต้องจุดเตาด้วยไอโซไม่ใช่เหรอวะเนี่ยพุทคราฟมาเทเรียลอ๋อต้องใช้คราฟมาเทเรียลก็คือไอที่เราได้มาจากไอพวกโดโดอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ไอตรงนี้มาใหม่นะครับไปที่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีด่านใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าวันนี้เราเอาด่านเดิมๆก่อนนะครับเพื่อเก็บเลเวลกับตัวละครจริงๆอะเลเวลผมตันแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องมาเล่นใหม่มันจะได้แบบสมดุล นิดนึงเพราะว่าตัวนั้นนี่โหดมากทุกอย่างอัพเต็มหมดแล้วครับโอเคพร้อมดังบิทเทิลอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมธนูไว้ด้วยธนูเอาไว้ที่เลข4ดีกว่าแล้วก็หอกเหล็กนี่เอามาแทนหอกไม้ไปเลยครับหอกไม้ไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวไปปาใส่หน้าไอ้ด้วงดีกว่าอยู่ตรงไหนกันหมดโอเคยังไงด้านหน้าครับมาประมาณสัก5ตัวได้มาทีละ5ก็สบายดินี่จัดไปโอเคเข้ามาเลยเจอหอกเหล็กหน่อยสบายทีเนี้ยโอ้โหมีกระโดดกัดด้วยโอ้โอ้โอ้ฝีมือจะไล่เทียมทานมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ถึงกับหมอบเลยนะครับกระโดดกัดหัวผมหมดหรือยังจัดไปมานี่นี่เรียบร้อยโอเคน่าจะเคลียร์ครับแค่นี้เก็บหอกไม้มาด้วยด้วยเนี่ยไม่หักโอเคแล้วก็ไว้ที่เลข2ไปเน็กเวฟกันเลยดีกว่าเราจะมีปัญหาก็ตรงแบบว่าไอ้พวกที่มันบินได้นี่แหละกับไอ้กบด้วยครับไอ้กบนี่มันทำให้สลบต้องเตรียมอาวุธแรงๆก่อนจริงๆผมอยากจะได้ลูกซองนะเนี่ยลูกซองตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่จำเป็นมากครับเอ้ยเดี๋ยวให้มีการบั๊กนิดหน่อยเดี๋ยวต้องกดแท็บนะครับเวลาค้างแบบนี้เรียบร้อยผลิตช็อตกันได้เลยมั้ยเนี่ยช็อตกันใช้คราฟต์แมทเทเรียล28คงจะต้องแบบอดทนรอไปก่อนครับตอนนี้อาจจะต้องสำรองไว้ที่ลูกดอกก่อนโอเคแล้วก็เติมน้ำหนักไปอีก
เติมทีละนิดก็พอละตัวต่อไปอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้มีปัญหาอะไรกับเวฟหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ่านนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเวฟถัดไปเลยดีกว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงแหละโอเค next wave นะครับจะมีอะไรมาไหมเนี่ยไอ้ดวงนี่มันให้อะไรบ้างเอ่ยเก็บมาก่อนอ๋อเป็นเนื้อธรรมดามังกี้นะครับเว็บต่อไปพวกลิงปลาขี้ครับน่าจะใช่วิ่งมาแล้วนี่โอ้โหมาเยอะเลยดีกว่ามาพอๆกับโดโด้เมื่อกี้เลยนะครับเตรียมตัวเข้าแถวรับหอกกันเลยเดินหน้าเข้ามาเดินหน้าเข้ามาเฮ้ยโอ้โหหยิบขี้แล้วโอ้ยโดนเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนอุ้ยรุนแรงมากรุนแรงมากต้องมีการนั่งจิ้มกระโดดแทงกันบ้างแหละเออมาดิมามองไม่ค่อยเห็นด้วยโอ้โหโอ้โหพิ้วมากพิ้วมากลิงครับมีโอกาสตายครับผมโอ้โหเฮ้ยคอมฟี่ก็มาด้วยดีกว่าอย่างนี้มันก็โกงกันเกินไปดิแย่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 หุ้ยเกือบตายเรียบร้อยตายเพราะลิงเดี๋ยวต้องมาเก็บของก่อนมีลิงกับคอมฟี่มาพร้อมกันเพราะว่าเราดันไปต่อยแบบ2เวฟนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ดาเมจโคตรโหดสงสัยว่าต้องอัพเลือดแล้วมั้งเนี่ยเอาเลือดไปสักขั้นนึงดีกว่าปกติผมจะใช้เลือด300นะครับโอเคไป320น่าจะกำลังดีแล้วก็ตอนนี้กลับไปที่เดิมก่อนนะครับเรายังมีหอกไม้ที่น่าจะพอช่วยเราได้อยู่เมื่อกี้มันเหลือลิงประมาณสักตัว2ตัวได้น่าจะไหวมาแล้วมาแล้วสปีดผมจะเน้นแบบความบาลานซ์นะครับถ้าเกิดว่าวิ่งไวเกินไปนี่เดี๋ยวมันจะโกงไปนิดนึงจริงๆก็อัพได้นั่นแหละขี้เกียจอัพครับให้มันสู้แบบพอดีนิดนึงอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าจะตายพร้อมกับผมเมื่อกี้โอเคเช็คออลเลยนะครับต้องระวังไว้ด้วยแล้วก็ทีนี้ใส่ชุดเกาะก่อนเฮ้ยมาข้างหลังเดี๋ยวโกงนี่เอ้ยอะไรเดี๋ยวหลบก่อนปลาขี้หลบได้จิ้มสวนโอเคผ่านเรียบร้อยแคลปแมทเทียลให้มาตัวละ5เลยเนี่ยงั้นก็แสดงว่าผมได้ช็อตกันแล้วดิเดี๋ยวก่อนต้องมาวางแผนก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างมีช็อตกันก็น่าสนใจแล้วก็คอมพาวโบนี่เป็นอะไรที่ว่าเด็ดนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ผมว่าเอาเป็นบาลิสต้าเทอร์เรตก็น่าจะดีเนี่ยแล้วก็เป็นลูกดอกอันนี้ครับอันนี้ก็ใช้ได้ดาบนี่ก็แรงธนูเหล็กตอนนี้เลเวลเรายังไม่ถึงผมต้องเพิ่มเลเวลไปก่อนนะครับเอาเป็นดาเมจไปสัก400ดีกว่าสปีดสัก130แล้วก็น้ำหนัก300นะครับเลือดประมาณนี้เพื่อความสมดุลโอเคเท่านี้แหละอัพได้หรือยังเนี่ยธนูคอมพาวโบนะครับต้องการมากคลับแมทเทเรียล45ลูกดอก2ผมว่าธนูเหล็กน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าวันนี้เราจะขอเน้นเป็นปืนแล้วกันแต่จริงถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพนี่ผมแนะนำเป็นธนูเหล็กนะครับคอมพาวโบกับลูกดอกเหล็กสุดยอดจริงๆครับอันนั้นโอเคพร้อมไป next wave เลยครับลูกธนูเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เลยจริงๆถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราใช้ธนูอาจจะรอดได้ง่ายกว่านี้เราไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอยู่เสื้อผ้าผมลืมใส่นี่หว่าเนี่ยใส่เสื้อผ้าไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นเสื้อหนังละแมตต์ต่อไปนี่ใช่นกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยอ๋อดีโลนี่กระจอกกับเพื่อนนะครับง่ายมากพวกเนี้ยสบายโอเคจับธนูไปครับเฮ้ยไม่โดนวืดไปหน่อยเอ้าทำไมยิงไม่โดนเลยเนี่ยเฮ้ยพอใกล้แล้วเริ่มไวขึ้นครับโอเคตามมานี่มาผมว่าดีโลผมไหวอยู่เดี๋ยวผมกระโดดแบบจิ้มไปอย่างนี้ดีกว่าโอเคตายไปหนึ่งครับมาเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีมองไม่เห็นเฮ้ยเริ่มมั่วถอยก่อนเดินแล้วก็จิ้มมาเดินหน้าเข้ามาทำมาเลยเพื่อนจิ้มเข้าไปเอาดิเอาให้ตายอีก2ตัวครับจับไปเรียบร้อยเคลียร์ผ่านนะครับดีโลนี่หมูแล้วก็ทีนี้ต้องการชุดหนังแล้วล่ะเสื้อผ้าหนังก่อนมันจะมีการแบบว่าอัปเกรดพวกเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แบบชิลๆไปก่อนจริงๆใช้เป็นชิตินก็ดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยครับก่อเหล็กคราฟต์แมทเทเรียล25เรามีคราฟต์แมทเทเรียล61ก็คงจะต้องแบบใช้เป็นชิตินบางส่วนดีกว่ามั้งเป็นเสื้อกับกางเกงนะครับโอเคเอามาเท่านี้ก่อนแล้วก็จริงๆโล่นี่ก็ต้องการเหมือนกันเว้ยเอาไว้ป้องกันดาเมจจากไอ้พวกแบบที่มันยิงพิษยิงอะไรพวกเนี้ยแต่เอาไว้ก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้ผมต้องการชุดจัดชุดมาแล้วก็บาลิสต้านะครับเอามาด้วยดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าลูกดอกเราไม่พอเนี่ยต้องไปเน็กเวฟก่อนแหละโอเคมาเน็กเวฟ
พร้อมละพร้อมลุยพร้อมลุยเป็นไงเป็นกันเสื้อผ้าเสร็จหรือยังเนี่ยเรียบร้อยครับปืนก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหอันนี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลืมติดตั้งปืนตัวนี้พลาซอครับใจเย็นพลาซอเดี๋ยวก่อนรีบกันจังโอ้โหวิ่งไวมากใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวเตรียมลูกซองก่อนดีกว่าลูกซองรีโหลดครับใส่กระสุนพร้อมจัดไปนี่มาเวล76 2ทีอยู่หลบก่อนตามพี่ขึ้นมาตามพี่ขึ้นมาจัดไปตายรีโหลดรีโหลดต้องยิงทีละ2นัดสะใจดีอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยข้างล่างโอ้ข้างล่างเพียบจิ้มถึงหรือเปล่าจิ้มถึงหรือเปล่าถึงไหมถึงไหมโอ้ยิงใกล้เลยสบายโอ้ยกัดโดนอีกเหรอเฮ้ยลงไปจิ้มเลยดีกว่าชิวอยู่มาเด้เอาให้ตายไม่ต้องเปลือยลูกกระสุนอยู่เรียบร้อยผ่านนะครับโอเคมาเตรียมอุปกรณ์เว็บถัดไปกันเลยดีกว่ารอบนี้ได้ครับแมทเทเรียลมาทั้งหมด76นะครับบอลิสต้านี่ก็ต้องใช้เอามาก่อนแล้วกันครับกับลูกดอกลูกดอกได้มา9โอเคน่าจะเพียงพออยู่แล้วก็ทำการเซตนะครับพื้นที่ก่อนเอาเป็นจุดด้านหน้าเลยแล้วกันเราไม่ต้องแบบว่ารอให้มันเดินไกลมากดักยิงมันอยู่หน้ารูนี่แหละสไปเดอร์โหแมงมุมเหรอเดี๋ยวก่อนแมงมุมนี่อันตรายครับทำให้สลบได้ด้วยคงต้องบู๊จากระยะไกลแล้วล่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอาเครื่องยิงเทอร์เรตนะครับวางนี้ก่อนเครื่องยิงธนูเฮ้ยทำไมวางไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนดิมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันวางไม่ได้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับมันหายไปละอาจจะมีปัญหาบางอย่างงั้นก็เดี๋ยวเราเล่นมันด้วยปืนแล้วกันครับโอเคมาปืนพร้อมระวังใหญ่ครับใหญ่ทำให้เดินช้าจับไปนี่โอเค2นัดอยู่เอามาเลยจัดต่อจัดต่อตายไปอีกหนึ่งโดนใหญ่เลยทีเดียวเฮ้ยใกล้เกินไปเนี่ยใกล้เกินแล้วใกล้เกินแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ทันครับรีโหลดไม่ทันจิ้มก่อนจิ้มไปก่อนมาต้องระวังสลบนิดนึงเหลืออีกตัวนึงตัวนี้เอาปืนไปแล้วกันน่าจะทันอยู่โอเคพร้อมจัดไปเรียบร้อยลูกเดียวรีโหลดรีโหลดเสียดายป้อมเสือกวางไม่ได้อีกมันมีวิธีในการวางแบบอื่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่ดิมันติดปัญหาอะไรทำไมผมวางไม่ได้วะโอ้โหกูสายคราฟมาเนี่ยอะไรวะอุ้ยเสียลูกกระสุนปืนเลยจะกดวางวางไม่ได้ครับวางไม่ได้สักจุดหนึ่งทำไงดีทำไงดีโอ้เสียของว่ะสวยแล้วสวยแล้วไอ้พวกป้อมนี่ไม่เอาละโอเคช่วยเราไม่ได้เลยครับลำดับต่อไปต้องการคอมพาวโบแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูคราฟแมทเทเรียลก่อนว่าพอหรือเปล่าตอนนี้เติมดาเมจกับเลือดไปอีกนิดนึงแล้วกันครับเลือดเอาไปสัก600ได้ดีกว่าเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่น่าจะรีทันหรอกส่วนครับแมทเทเรียลเราตอนนี้มีอยู่28เอาเป็นลูกกระสุนของลูกซองไปก่อนดีกว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับตอนนี้โอเคทำการผลิตมาทั้งหมด14ลูกพร้อมละไปเน็กเวฟกันเลยดีกว่าโอเคเวฟต่อไปนี่น่าจะเป็นนกแล้วมั้งไม่นกก็หมูนะครับแต่หมูไม่มีนี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับไอหมูไม่มีโอเคเดี๋ยวขึ้นมาลองนี้โอ้โหแมงป่องเลยเหรอลูกธนูเหลืออยู่9ยิงตรงนี้เลยแล้วกันครับจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโดนอยู่โอเคโดนตีมาดังมากมาหลายตัวเลยเกินเนี่ยเข้าไปบวกก็ยากไอพวกเนี้ยโอเคลูกซองพร้อมยิงข้างบนนี่แหละจัดไปแต่ว่าตายยากอยู่เหมือนกันโอเคยิงเข้าไปโอ้โหตายโคตรยากผมว่าเราต้องการพวกไดโนเสาร์มาช่วยนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเครออยู่นั่นล่ะค่อยว่ากันเพราะถ้าเกิดว่าเราฆ่าช้านี่มีโอกาสที่เพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับไปล่าเก็บโซ่กันดีกว่าสต็อปดนตรีสต็อปได้แล้วเออสต็อปก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แทนที่มันจะเอาดนตรีออกแล้วก็ใช้ดนตรีธรรมดาเนี่ยไปเอาดนตรีบ้าบออะไรมาไม่รู้เนี่ยตรงนี้โดยปกติแล้วจะเป็นแรปเตอร์เอาเป็นดิโลโอเคเอ้ยผมจำผิดเป็นดิโลก่อนนะครับอันที่2นี่แรปเตอร์มาเออสบายใช้หอกดีกว่ามั้งเนี่ยเปลืองลูกกระสุนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมาแล้วตีกระโดดจิ้มไม่ตายด้วยต้องระวังต้องระวังจิ้มไปโอเคคาร์บอนเข้ามาจิ้มไปตายอยู่เรียบร้อยได้ตัวละ3โซนเหรอหมาป่ามันใช้200นะครับผมต้องเปลี่ยนมาฆ่าแรปเตอร์แล้วล่ะแรปเตอร์อยู่อันนี้
โอเคลับเตอร์อยู่ตรงไหนโอ้โหข้างหน้าเพียบนะครับลงไปบวกนี่มีโอกาสโอ้ย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 สวยแล้วไงสวยแล้วไงมาเลยมาเลยเข้ามาคัมออนมาเลยจิ้มเข้าไปเรียบร้อยข้างหลังโอ้โหชุดนึงเยอะเลยทีนี้ขอโซ่หน่อยดิขอโซ่นิดดิอ๋อมันเกิดตรงนี้เหรอเออยืนรอจุดเกิดได้แล้ววะมามันเกิดตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันยืนกองกันเป็นฝูงเลยอ๋อวิ่งหนีไปนู่นตัวนึงจริงๆมันน่าจะจับได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะจับไม่ได้นะในเซิร์ฟเนี้ยโอเคจิ้มไปก่อนโอ้ยตัวนี้เลเวลเยอะว่ะเลเวล 72 เลยทีเดียวโซได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูโซกันโซได้32ไม่เป็นไรเอามาก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจุดต่อไปนี่จะเป็นหมาผมว่าผมไม่น่าจะเล่นจบหรอกเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินเวลานานเมื่อก่อนนี่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเล่นประมาณ 4-5 คนเนี่ยโอ้โหหมาป่าหมาป่านี่โหดอยู่เดี๋ยวรีบเลยครับเฮ้ยตรงนั้นน่าจะแทงได้อยู่นี่โอเคโอเคล่อออกมาตัวนึงออกมาออกมาโอ้ย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 ดูดาเมจดูดาเมจดิมาทีละ9 10ตัวก็ได้90แต่ว่าต้องเข้าไปบวกไปแรกกินเนื้อก่อนโอ้ยมาอีกหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นถ้าใช้ลูกซองไงถ้าลูกซอง2นัดตายนี่ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงแรงครับแรงครับตัวนี้ครับโอ้โหโอ้โหดาเมจแรงมากแรงเหลือเกินอุ้ยเกือบตายเลยปิดประตูดีกว่าโหดเกินไปละโอเคต้องไปหาอะไรกินก่อนแล้วแย่ yeah. แล้วก็ดูเหมือนว่าเวฟจะนับมาถึงศูนย์แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ๋อ2นาทียังมีเวลาอยู่วิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวไปทำการย่างเนื้อไปก่อนดีกว่าย่างเนื้อแล้วก็เตรียมของกินนะครับที่มันเติมเลือดได้รู้สึกจะมีการเติมเลือดได้อยู่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงใช้โซนะครับเดี๋ยวก่อนใส่โซเข้าไปก่อนโอเคจัดมาอ๋อต้องทำไงบ้างใช้โซแล้วก็ต้องเปิดเตาก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องใช้อันนี้ในการเปิดเตาครับโอเคไม่งั้นไม่ได้จัดเข้าไปยาแก้สลบก็มีนี่ว่าเอาเติมเลือดมาก่อนเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย Restore Food and Water อ๋อเป็นซุปนะครับเออเอามาด้วยเติมค่าหิวแล้วก็ค่าน้ำในทีเดียวเลยครับเรียกได้ว่าไม่ต้องใช้เนื้อกับน้ำให้เหนื่อยโอเคจัดมายาได้มาแล้วครับหลายขวดอยู่6ขวดน่าจะพออยู่เนี่ยแล้วก็อาหารเอามาอันนึงก่อนมันก็คราฟได้เยอะดีกว่าเอามาอีกดีกว่า29เลยแล้วกันโอเคไปพร้อมละไม่ต้องซัมมอนไดโนเสาร์เสียเวลาเรียกได้ว่ามันทำการแบบฟาร์มโซยากเกินไปครับเรามาคนเดียวโอเคปิดประตูก่อนเอาได้เท่าที่ได้แล้วกันถ้าเกิดว่าตายอีกรอบนี้ก็คือจบเลยนะครับพอแค่นี้จัดการแมงป่องนี่ก่อนแมงป่องตายยากมากเนี่ยโอ้โหเดินก็ไวอะไรจะไวขนาดนี้ฮะมาข้างหน้าอีกตัวนึงอีกรีโหลดรีโหลดรีโหลดก่อนจริงๆแมงป่องมันไม่แพ้ลูกซองนะครับมันจะแพ้เป็นแบบธนูมากกว่าธนูนี่ง้างแบบเน้นๆโอเคมาเข้าไปเสียงนี่ผมว่าผมสลบแน่นอนแต่ตัวนี้น่าจะใกล้ตายแล้วล่ะโอเคอุ้ยโดนไปทีนึงจัดไปก่อนจัดไปก่อนล่วงแน่ล่วงแน่ล่วงแน่นอนแลกไปครับแลกไปครับผมมาดิน่าจะยังไหวอยู่เราใส่ชุดเกราะชิตินอาร์เมอร์โอเคซูบันมิยาบิอีกตัวเดียวจัดไปถ้าไม่ถึงก็ดีเรียบร้อยผ่านข้างหน้าอีก 2-3 ตัวโอเคได้อยู่ค่าสลบขึ้นมาเท่าไหร่วะเนี่ยขึ้นมา28น่าจะได้ครับต้องแทงแบบมีระยะรักษาระยะห่างโอเคจิ้มไปจิ้มไปเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งข้างหน้าอีก2กำลังมาตัวนี้ไม่ต้องกระโดดข้ามก็ได้แทงข้างหลังแทงข้างหลังเรียบร้อยอีก1ตัวอ๋อให้เป็นลูกธนูมาด้วยนี่หว่าเนี่ยมันให้ของมาด้วยนะครับตัวสุดท้ายคือตัวนี้โอเคเน็กเวฟกำลังจะมาพอดีเรียบร้อยให้คลาสแมทเทเรียลตัวละ4อะไรจะให้น้อยขนาดนี้เนี่ยค่าก็ค่ายากยังเสือกให้น้อยอีกผมว่าผมต้องการคอมพาโบเลยครับคอมพาโบโอเคสุดโอ้โหมาเลยครับมาไวมากมีโอกาสตายเลยแบบเนี้ยคอมพาโบโอ้โหแกรมแมทเทเรียลใช้เยอะเลยครับไปไหนแล้วพี่กบอ่ะโอ้พี่กบนี่น่ากลัวมากยังมีลูกซองเหลืออยู่7นัดครับตอนนี้โอเคพี่กบใจเย็นจัดไปตายก่อน1ตัวอีก1ตัวอยู่ตรงนี้
โอเคมาเฮ้ยโดนเอ้าดักเลียอยู่นี้2ตัวต้องบวกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแน่นอนชัวร์ครับตายชัวร์ครับจังหวะนี้ยาก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากทำให้เติมเลือดนะครับเออล้มหน้าทิ่มเลยโอ้เรียบร้อยครับจบกันที่เว็บพี่กบนี่แหละลุมกันนำเลียกันมาแบบไม่ใยดีครับเลเวล108พี่กบนี่จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่ายากสุดนะครับใน Outer World เนี่ยโหดมากไอ้ป้อมปืนก็เสือกวางไม่ได้ไม่งั้นก็ผมยิงมันตายแบบสบายละทีนี้ผมจะสู้มันยังไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยออกไปดิเออเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ลองไปที่ไอ้สีเหลืองตรงนี้ดูดิไหนๆก็ตายไปแล้วครับมันคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นการรีเซ็ตอ๋อเรามาเมืองใหม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นการคลับของเหมือนเดิมอ๋อแล้วมันปล่อยเวฟได้หรือเปล่าเนี่ยการปล่อยเวฟตรงไหนตรงนี้เหรอโอเคลองดูดิอาจจะเป็นวอเตอร์เวฟนะครับแสดงว่าต้องกระโดดลงไปลุยดิเพราะเมื่อกี้มันมีแบบชุดน้ำอยู่เวฟที่11ค้างคาวจริงๆมันก็น่าจะเชื่อมต่อกันถึงมั้งดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วเราจะกลับไปทางเดิมตรงไหนอ๋อตรงนี้ไปไปมามาได้เว้ยเออดีดีดีเดี๋ยวลองลงไปดูใต้น้ำดูดิมีตัวไรเราสู้บ้างแต่ผมคงจะสู้ไม่ได้นะครับแค่ลองดูเฉยโอเคเดี๋ยวเตรียมห่อไว้ก่อนโอ้น้ำใสดีกว่าน้ำใสสวยงามครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่เห็นมีศัตรูเลยนี่ตรงนี้พอลงมาในน้ำนี่ว่ายน้ำช้าเลยว่ะมีคนบอกว่าพี่เติมออกซิเจนเลยครับว่ายน้ำไวผมจะลองให้ดูกันแบบสดๆอีกรอบนึงนะครับออกซิเจนเอาไปที่ 3,000 เลยครับดูดิจะไวจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะโอเคออกซิเจน 3,000 ครับนี่ไงไวขึ้นไหมเหมือนเดิมอ่ะก็ช้าเหมือนเดิมครับเนี่ยครับมีคนคอมเมนต์กันมาแบบบ่อยมากมันไม่ได้อ่ะหรือว่าจะต้องใช้กับบอทอื่นผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เราคงจะต้องยอมตายที่นี่ตรงเนี้ยหรือว่าไอ้ตรงด้านหน้าจะเข้าไปได้วะจริงๆผมว่าไอ้ตรงด้านหน้ามันน่าจะเป็นการปล่อยเวฟศัตรูมาครับตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรข้างในหรอกเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนก็ได้สปีดเราช้าไปนิดนึงต้องรอเป็นไงบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนี่โอ้โหเสียดายครับไม่ค่อยมีอะไรโอเคนะครับงั้นก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบกันไปกับ Ark Outer World นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะมาเล่นต่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็จะจบกันที่พาร์ทนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ